สวัสดีครับนายแพทย์กรวัฒน์เหล่าชัยศรีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำ DK Plastic Surgery นะครับวันนี้ก็วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับก็มีเรื่องสวยงามมาเล่าให้ฟังนะครับพอดีพูดกลางสัปดาห์เนี่ยพูดเรื่องมะเร็งกระพุ้งแก้มนะครับปลายสัปดาห์ก็ขออนุญาตเล่าเรื่องแก้มซะหน่อยให้ต่อเนื่องมาจากวันพุธนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของความงามแทนนะครับเนาะก็มีคนไข้ถามมักจะถามประจำเลยนะครับว่ามาผ่าตัดลดแก้มไปแล้วเนี่ยนะครับแก้มมันจะตอบเกินไปไหมนะครับเพราะหลายคนกลัวว่าเวลาเอาแขนมันออกแล้วเนี่ยมันจะบุ๋มจนเกินไปหรือเปล่านะครับก็จะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับจะได้ไม่ต้องตอบทุกรายที่มาถามเนาะก็ก่อนอื่นอย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งนะครับกดแจ้งเตือนกดทุกอย่างเท่าที่กดได้นะครับให้กับ DK Channel ของเราด้วยนะครับดูโลโก้สีน้ำตาลทองอันนี้เป็นสำคัญเลยเนาะBuckle Fat คืออะไรนะครับทวนอย่างเร็วเนาะเผื่อหลายๆคนเป็นสมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาดูกัน Buckle Fat นี่ก็คือกับไขมันอยู่บริเวณกระพุ้งแก้มแต่ตัวมันเองไม่ได้อยู่แค่กระพุ้งแก้มนะครับมันมาจากขมับเลยอยู่หน้ากล้ามเนื้อขมับเราลองเคี้ยวนะครับเห็นมันขยับได้ใช่ไหมครับหน้าตื้นกว่ากล้ามเนื้อขมับก็คือบัคเคิลแฟตมันเริ่มจากขมับเลยนะครับลอดใต้กระดูกโหนกกรามโหนกคิ้วเนี่ยโหนกแก้มเนี่ยลงมาข้างล่างเข้ามาในช่องปากบางส่วนก็ปลิ้นออกมาด้านหน้าเป็นตุ่ยๆเป็นกระพุ้งแก้มได้นะครับเนาะงั้นหลายๆรายที่ไปเติมฟิลเลอร์ในขมับมานะครับเนาะซึ่งผมก็มีคลิปเดี๋ยวต้องไปหาให้ดูนะครับไปฉีดขมับมานะครับผ่าตัดกระพุ้งแก้มเนี่ยฟิลเลอร์ทะลักออกจากในปากเลยนะครับออกมาเป็นซีซีเลยก็เจอได้นะครับไปกันต่อถ้าบุมองจากหน้าตรงเนาะแก้มอยู่นี้นะครับเนาะกระพุ้งแก้มอยู่ตรงนี้เนาะด้านในก็จะเป็นกล้ามเนื้อเรียกบัคซิเนเตอร์อันนี้ก็เป็นท่อน้ำลายงั้นช่วงที่การผ่าตัดลดแก้มเริ่มใหม่ๆเนี่ยมีคนไข้หลายๆคนที่ทำมาจากที่อื่นนะครับประสบอุบัติเหตุนะครับจากการผ่าตัดเนาะโดยอาจจะคุณหมอเขาไม่ได้ชำนาญเนาะเกิดการฉีกขาดของท่อน้ำลายซึ่งเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะครับเนาะงั้นการผ่าตัดพวกนี้ทำไมถึงต้องไร้เลือดเพราะเราต้องแยกไอ้พวกนี้ออกจากกันทั้งหมดนะครับนี่คือกระพุ้งแก้มงั้นคนไข้ถามมาว่าเอาออกเยอะๆแล้วเนี่ยแก้มจะบุ๋มไหมนะครับตอบคือไม่บุ๋มนะครับเนี่ยเวลาออกในปากแบบนี้นะครับเนาะเหตุผลที่ไม่บุ๋มคือไขมันทั้งยวงเนี่ยที่อยู่ตั้งแต่ขมับลอดใต้กระดูกโหนกแก้มลงมาอยู่ที่กระพุ้งแก้มแล้วปลิ้นออกมาด้านนอกเนี่ยอยู่ตื้นๆใต้ผิวเนี่ยมันไม่ได้เป็นก้อนกลมๆก้อนเดียวนะครับมันแตกเป็นแขนงแล้วก็ในแต่ละแขนงเนี่ยมันจะมีแคปซูลห่อหมดเราไม่สามารถดึงไขมันกระพุ้งแก้มทั้งหมดออกมาได้นะครับงั้นในหลายๆรายที่คนไข้ขอให้ดึงกระพุ้งแก้มออกทั้งหมดเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับมันเจ็บมากๆนะครับงั้นโดยส่วนตัวนะครับเวลาเราดึงกระพุ้งแก้มถึงจุดๆนึงที่เป็นลิมิตของมันแล้วเนี่ยมันจะดึงไม่ออกแล้วเราก็จะหยุดแค่ตรงนั้นนะครับซึ่งตำแหน่งที่เราหยุดการดึงออกตรงนี้เนี่ยยังไงแก้มก็ไม่ตอบจนเกินไปนะครับงั้นตอบเนาะไม่ตอบแต่หน้าเล็กลงแน่ๆนะครับเนี่ยคือไขมันที่ออกมาข้างนึงก็ประมาณเต็มที่ก็3ถึง5ซีซีไม่เกินนี้นะครับเนาะเดี๋ยวมีคลิปให้ดูงั้นเนี่ยที่บอกว่าเดิมแบบนี้มาแล้วมันจะตอบแบบนี้หรือเปล่าเป็นไปไม่ได้นะครับในมือที่ชำนาญที่เราทำกันมานะครับเนาะงั้นไม่มีเรื่องพวกนี้นะครับมาดูเคสสตัดดี้กันเนาะก็ before after ยุบลงชัดเจนนะครับยุบลงชัดเจนยุบลงชัดเจนเนาะนี่น้องฝนเนาะตุ่มอูมนะครับก็ยุบลงชัดเจนยุบลงชัดเจนยุบไปเห็นชัดๆนี่ก็ประมาณสัก2ถึง3เดือนนะครับโดยประมาณยุบลงชัดเจนนะครับยังไงก็เล็กลงแน่ๆแล้วคุณป้านี้มาทำอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมเอาตัวผมลงไปก่อนเนาะ คุณป้าไม่ได้มาด้วยเรื่องแก้มใหญ่และอยากสวยนะครับคุณป้ามาด้วยเรื่องกัดเวลาเคี้ยวเนี่ยมันโดนกระพุ้งแก้มนะครับศัพท์แพทย์เขาเรียกว่าโมซิคาทิโอนะครับบัคคารุมนะครับเวลากัดเคี้ยวอะไรเนี่ยฟันมันจะไปโดนศพโดนแก้มตลอดเลยนะครับอันนี้สาเหตุอันนึงก็คือมาจากเนื้อแก้มที่เยอะนะครับเนาะก็ไปจัดการเอากระพุ้งแก้มอ๋อคุณพี่คนไข้นะครับแก้มก็เล็กลงด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเคี้ยวโดนกระพุ้งแก้มอีกแล้วนะครับคนไข้ก็แฮปปี้และมีความสุขมากๆเลยนะครับเนาะเอาผมกลับมาก่อนโอเคอันนี้ก็เป็นคลิปเล็กๆนะครับที่เคยทำไว้ใน YouTube สมัยก่อนเนาะคนดูประมาณสัก8ล้านคนได้ล้าน1ล้านคนหรือ8ล้านคนผมไม่แน่ใจเนาะก็แปลกดีนะครับคนไทยชอบดูอะไรแบบนี้เนาะก็เป็นบัคเคิลแฟตที่เราทำแบบไร้เลือดนะครับเอาลองมาดูกันเนี่ยเลือดก็ไม่ออกจริงๆเนาะก็ดึงออกมาแบบไร้เลือดนะครับอวัยวะสำคัญอะไรเราก็จะเห็นหมดนะครับว่าเส้นเลือดอยู่ไหนเส้นประสาทอยู่ไหนท่อน้ำลายอยู่ไหนแล้วก็หลบได้หมดเลยข้างหนึ่งก็ออกมาได้ประมาณสัก3ถึง5ทีซีไม่เกินนี้นะครับโอเคนะครับก็สรุปกันนะครับไม่ต้องกลัวว่าดึงแก้มลดแก้มออกมาแล้วนี่แก้มจะตอบจนเกินไปนะครับมันตอบลงแน่ๆนะครับแต่ว่าไม่ตอบจนเกินไปเหตุผลเพราะว่ากระพุ้งแก้มที่อยู่บริเวณนี้นะครับมันไม่ได้อยู่ก้อนเดียวเอาออกทั้งหมดได้นะครับซึ่งมันทําไม่ได้นะครับดึงแบบนั้นได้จะเจ็บมากๆนะครับแล้วก็อาจจะเลือดออกหรือมีการฉีกขาดของเส้นเลือดภายในนั้นอีกเป็นไปไม่ได้นะครับงั้นโดยลิมิตที่เราออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก3ถึง5ซีซีอันนี้ก็เยอะมากๆแล้วนะครับที่ทําให้แก้มมันเล็กลงแต่ไม่ถึงกับตอบนะครับเนาะ
ประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก่อนแยกกันไปขออนุญาตฝาก DHA Collagen Peptide 100% ไว้ในหัวใจพวกเราด้วยนะครับ1ช้อนต่อวันบำรุงผิวได้ดีมากๆนะครับ2ถึง3ช้อนต่อวันบำรุงกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อได้ดีมากๆเช่นกันสำหรับสัปดาห์นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดซับสไครบ์ด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งให้กับทีมงาม DHA ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ